สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะก็พบกันจานถึงสุกกันนะฮะเวลาอัพยังไม่รู้เนาะถ้าอยากรู้ก็กด subscribe กดกระดิ่งไว้นะฮะวันนี้มาพูดเรื่องของสำรวจโรคใดที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะฮะก่อนจะพูดเรื่องนี้ก็เออมีอ,อความคิดเห็นเนาะน่าสนใจนะฮะเอ,อ่อจากจากอะไรละ่ะลูกค้าเนาะเขาพูดเรื่องน่าสนใจามาแชร์กันก็คือเขาบอกว่าฉีดโควิด เออฉีดไปเถอะมันก็เหมือนอนะัปเฟิร์มแวร์คอมพิวเตอร์เนาะเออเขาก็เปรียบเทียบได้น้าสนใจเนาะมันเหมือนอัปเดตแพทช์พวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะเพราะมันมันต้องฉีดคืออย่างที่รู้นะเราไม่ได้ฉขีดเข็มเดียวจบนะครับมันก็เหมือนต้อง firmware, อัปเดตเฟิร์มแวร์อ่าอัปเดตแอนตี้ไวรัสอะไรอย่างงี้นะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะถ้าเรามองกันแบบเราเป็นคอมพิวเตอร์เนาะเออก็น่าสนใจนะฮะเพื่อพัฒนาเพื่อให้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสต่อไปได้นะฮะโอเคเข้าเรื่องเลยนะฮะ ก็โรคใดที่ยังไม่ควรฉีดเนาะก็ข้อมูลจากอะไรแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจนะฮะหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะฮะคณะแพทย์ศิริราพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโควิดสิของไทยนะให้ข้อมูลสําหรับผู้ที่อยากฉีดอ่ป้องกันโควิดสิบเก้าจะมีความกังวลเพราะว่าพอมีโรคประจําตัวนะฮะว่าโรคใดหรืออาการใดบ้างที่ยังไม่ควรฉีดนะฮะกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่มีโรคประจําตัว อันนี้ย้าว่าสามารถฉีดวัคซีนได้คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเนาะอืมแต่หากกําลังจะป่วยหรือมีโรคประจําตัวกําเริบอยู่เนี่ยก็รอให้โรคมันสงบก่อนนะค่อยฉีดนะครับไม่ใช่ว่ากําเริบอยู่เราไปฉีดนี่นะฮะก็กลุ่มที่สองฮะกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังที่ยังควบคุมไม่ได้นะฮะได้อาการไม่คงที่นะฮะแนะนําว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับอันนี้แน่นอนต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะฮะได้แก่โรคหลอดเลือดนะฮะ ผมอยู่กลุ่มนี้เลยนะฮะโรคหัวใจนะฮะโรคหลอดเลือดก,ก็สําคัญสําคัญก็พวกสมองเนี่ยเนาะโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะโรคหัวใจอะไรเงี้ยนะโดย2โรคนี้หากอาการสงบหรือคงที่สามารถฉีดวัคซีนได้อันนี้เขาจำว่าถ้าโรคสงบสามารถฉีดโรคฉีดวัคซีนได้นะ,ะส่วนโรคระบบประสาทนะฮะภาวะภูมิคุ้มภูมิคุม้ม,มกันต่ำนะฮะ เช่นใช้ยากดภูมิอยู่ฉีดเคมีอยู่นะฮะอาต้องหยุดยาบางตัวก่อนหรือหลังฉีดวัคซีนนะครับโรคสงบบางคนก็เช่นแบบว่าหยุดยาแล้วอะไรเงี้ยก็คือโรคสงบอะไรเงี้ยนะฮะกลุ่มที่3นะฮะคือ,อหญิงตั้งครรภ์น,นะฮะช่วง12สัปดาห์แรกยังไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19แต่หากตั้งครรภ์นะฮะ เลย12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถฉีดได้นะฮะก็อันนี้คือมันแล้วแต่เคยคลิปพูดไปในคลิปก่อนเนาะแล้วแต่ว่า,าคนเป็นแม่เนี่ยจะยังไงละ่ะจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาที่โรงพยาบาลเนาะเขาก็ยังยังไม่ให้ฉีดนะคนทองไม่ว่าจะกี่วีก,ก็ตามนะะที่สำคัญหลังการฉีดวัคซีนสามารถให้นมบุตรได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณ พิสูจนสอนโดยชนนเนธลอยครุดนะฮะเรื่องโดย the standard team นะฮะก็เอาเรื่องมาจาก the standard นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ